ทำนายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนประจำเดือนมิถุนายน2567คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมกรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนเนี่ยดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะตกเป็นขี้ปากชาวบ้านมีคนเอาเรื่องของคุณอะไปนินทาว่าร้ายอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยทำไม่ดีในอดีตคุณทำอะไรเอาไว้บ้างอะเรื่องไม่ดีของคุณในอดีตเนี่ยจะถูกขุดคุ้ยมีคนเอาเรื่องไม่ดีมีคนเอาเรื่องไม่ดีของคุณน่ะไปพูดให้คนนั้นคนนี้ฟังโดยที่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าดวงคุณตกก็ได้สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เหมือนคุณมีดวงนะตัวคุณเนี่ยมีดวงที่อาจจะได้แฟนใหม่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดในเดือนมิถุนายนเนี่ยท่านจะได้นัดเลี้ยงสังสรรค์มีเกณฑ์ได้นัดเลี้ยงสังสรรค์ได้เจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอาจจะเป็นไปได้นะว่าศัตรูเก่าจะมาง้อขอเป็นมิตรคืนดีด้วยศัตรูเก่าจะมาง้อขอเป็นมิตรคืนดีด้วยการงานของคุณเนี่ยจะมีความก้าวหน้านะแต่คุณอาจจะต้อง
ระมัดระวังหน่อยนะตัวคุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังหน่อยตรงที่ว่าอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนก็เหมือนจะมีคนมาง้อขอคืนดีอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะเจอคนที่เป็นไม้อ่ะมาจีบมาติดพันตัวคุณเนี่ยจะได้นัดเลี้ยงสังสรรค์ตัวคุณน่ะจะได้นัดเลี้ยงสังสรรค์เหมือนอาจจะแบบนัดเจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะแล้วก็มีการเลี้ยงสังสรรค์อะไรสักอย่างแต่ดูจากไพ่ชุดนี้คือเอกก็ยังมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคที่แบบเป็นโรคติดต่อเป็นโรคที่มันติดต่อผ่านเชื้อไวรัสน่ะให้ระวังสุขภาพด้วยให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสรวมไปถึงโรคอ้วนเบาหวานความดันหัวใจจะมีการเฉลิมฉลองอ่ะอาจจะแบบมีเค้กมีงานวันเกิดได้เฉลิมฉลองงานเลี้ยงท่านจะได้เฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานวันเกิดธุรกิจการงานของคุณอ่ะจะมีความก้าวหน้านะในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณมีเกณฑ์อาจจะได้ถ้วยรางวัลจะมีคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายอ่ะมาชอบถ้าดูโดยรวมนะคะถือว่าธุรกิจการงานธุรกิจการงานออกดอกออกผลธุรกิจการงานของคุณนะออกดอกออกผลแล้วก็เหมือนคุณจะมีปัญหาทางด้านความรักอะเหมือนกับว่าในบางท่านเนี่ยจะผิดหวังในความรักคนที่รักคนที่รักจะไม่ได้คุณจะไปได้คนที่ตัวเองไม่ได้รักคุณจะประสบกับปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาคุณจะประสบกับปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาโดยที่ว่าเหมือนมีคนหลายคนน่ะเอาเรื่องของคุณน่ะไปพูดน่ะก็เลยทำให้คุณเนี่ยอาจจะผิดหวังในความรักอ่ะมันเป็นแบบเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปจีบใครบางคนไปชอบใครบางคนเนี่ยแหละคุณอาจจะไปชอบใครบางคนแล้วเหมือนคะแนนของคุณน่ะมันไม่ดีอ่ะคุณอาจจะไปตามจีบใครบางคนคุณไปชอบใครบางคนแล้วทั้งฝ่ายนั้นน่ะเขาเกิดความสงสัยในตัวตนของคุณน่ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนยังไงกันแน่เขาก็อาจจะให้ญาติพี่น้องเขาอ่ะมาสืบเขาอยากรู้ว่าคุณน่ะเป็นใครประวัติยังไงอะไรยังไงเขาอยากรู้ประวัติของคุณผลที่ออกมาก็คือว่าเหมือนพอทางนั้นเนี่ยเขาให้คนมาสืบประวัติของคุณเนี่ยเขาค้นพบว่าคุณเนี่ยประวัติไม่ค่อยดีเหมือนมีคนน่ะอาจจะสนใจคุณหรืออะไรสักอย่างอ่ะอาจจะเป็นแม่ม่ายก็ได้มีแม่ม่ายมาแอบชอบคุณมีแม่ม่ายมาสนใจคุณน่ะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาไพ่มันขึ้นประมาณว่ามีคนเอาเรื่องของคุณน่ะไปพูดในทางไม่ดีทำให้คุณน่ะเสียคะแนนไปเยอะเลยแสดงว่ามีคนเอาเรื่องในอดีตของคุณน่ะไปเล่าให้คนที่เข้ามาใหม่ฟังทั้งนั้นเนี่ยพอเขารู้ประวัติของคุณน่ะว่าคุณน่ะอาจจะทำเรื่องไม่ดีมาก่อนอาจจะเคยติดคุกมาก่อนติดยามาก่อนหรืออาจจะเคยทำแท้งมาก่อนอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีมาก่อนมีคนรู้ประวัติ
ที่ไม่ดีของคุณพอมีคนรู้ประวัติที่ไม่ดีของคุณเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเขาหนีเลยอ่ะพอดูจากไพ่ชุดเนี้ยเหมือนกับว่ามันมีคนเอาเรื่องของคุณไปพูดเลยอ่ะหลักๆอ่ะก็คือว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยมันจะมีคนเอาเรื่องของคุณอ่ะไปพูดแล้วมันทำให้คุณอ่ะเสียคะแนนแต่ถ้าถามถึงเรื่องการงานการเงินอ่ะถือว่าดีถ้าถามถึงเรื่องการพนันก็มีสิทธิ์ถูกเนี่ยการพนันเนี่ยได้อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ดีก็อาจจะแบบมีความเข้าใจผิดกันก็ได้นะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนตัวคุณเนี่ยอยากจะขอโทษกับอดีตที่ตัวเองทำไม่ดีแต่ว่ามันอาจจะไม่มีใครฟังแล้วไงเหมือนในอดีตเนี่ยคุณทำเรื่องเลวร้ายเอาไว้แล้วคุณอ่ะอยากจะขอโทษโดยที่คุณอยากจะบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นความผิดของคุณเองแต่มันก็สายไปแล้วไงเหมือนกับว่าคนที่รู้เรื่องคุณอ่ะมันค่อนข้างเยอะทีเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะหนีอดีตที่คุณทำไม่ดีไว้ได้ไงคุณไม่สามารถหนีจากอดีตที่คุณทำไม่ดีไว้ได้มันเป็นไปด้วยแรงกรรมไงเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปจีบผู้หญิงคนนึงแล้วก็บังเอิญว่าผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะไปรู้จักกับเพื่อนเก่าของคุณโดยบังเอิญเมื่อเขารู้จักกับเพื่อนเก่าของคุณโดยบังเอิญเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แบบเพื่อนเก่าของคุณคนนั้นน่ะเอาเรื่องของคุณเนี่ยมาพูดมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยเสียคะแนนเมื่อเขารู้ความจริงอ่ะว่าในอดีตอ่ะคุณทำเรื่องแย่ๆมาเยอะมันก็ทำให้คุณเนี่ยสูญเสียคะแนนนิยมแล้วก็ผิดหวังในความรักไปแต่สำหรับคนที่เป็นเพื่อนคุณเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะมีการนัดเลี้ยงสังสรรค์นัดเจอกันนะอย่างใบเนี้ยคือมีเกณฑ์เนี่ยนัดเลี้ยงสังสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถือว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณก็อาจจะมีดวงนะที่อาจจะได้ของขวัญของฝากนะคะเนี่ยอาจจะได้เป็นพวกของขวัญของฝากเป็นอาหารเป็นขนมเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนทุกท่านโชคดีค่ะ